น้าครับน้ำตรงนี้เยอะเลยที่เสียหายมากนะครับก็คือการเกษตรเป็นสวนดอกไม้นะครับเป็นผ้าซาเลมของประชาชนของชาวบ้านนะครับพังหมดเลยแข็งนะครับไม่ใช่คนน้ำแข็งนะครับนี่คือลูกเข็บนะครับนี่ดูนะครับดูครับทุกคนนึกว่าน้ำแข็งใสที่นี่ไม่ใช่นะครับเป็นลูกเข็บนะครับลูกเข็บปุ๊บอัพฟ้าเปิดไปทีอันนี้จะเป็นต้นแบงกวยนะครับต้นแบงกวยยอดขาดนะครับส่วนดาวเรืองก็ยอดแตก